วัสดีครับทุกคนครับเอาละครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องคืนเนี่ยมีบอลในชีวิตจริงมาให้รับชมกันนะครับผมตอนกลางวันเราก็มาชม BCL วันก่อนไงแล้วซีซั่นนี้นะครับคลิปนี้ซีซั่น176ด้วยนะครับฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะครับผมจัดทีมฟูลทีมรอบรองชนะเลิศเอาเด้ปืนใหญ่อาร์ซอนครับเล่นโดยคุณก้าพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีแดงเล่นโดยคุณเจงครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศปืนใหญ่หรือผีแดงดีครับผมก้าพนัทฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับเจงนะครับฝากเชียร์ด้วยครับวันนี้อาร์เตต้าครับ4141เอาไว้นะครับจะเป็นทูเคิลนะผู้รักษาประตูเป็นอารอนลามสเดลครับผมคู่เซนเตอร์วิลเลียมซาลิบากับกาเบรียลมากันเยสแบ็กซ้ายอเล็กซานเดอร์ซินเชงโกแบ็กขวาทาคิโร่โทมิยาสุครับผมมิดฟิลด์ตัวรับดีแคลไลส์แผงมิดฟิลด์4คนนะครับจากซ้ายไปขวาเลอันโดทอสซาเอมิลสมิธโรมาร์ตินโอเดกาและบุกาโยซาก้าครับปล่อยให้คาแฮเวตนะครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับผมน่าสนใจโอ้แผนเดียวกันเลยครับผมเอลิกเทนฮากใช้4141แต่เป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นอังเดโอนาน่าคู่เซนเตอร์ราฟเอวาลานจับคู่กับอิซาโนมาร์ติเนสแบ็คซ้ายลูกชอแบ็คขวาอารอนวันวิสาก้ามิดฟิลด์ตัวรับคาเซเมโรมิดฟิลด์4คนจากซ้ายไปขวามาคัสและเฟิร์ดบูโน่เฟร์นันเดสเมสันเมาส์และอันโทนีนะครับผมหน้าเป้าเป็นรัสมุสฮอยลุนนะครับที่เป็นซีซั่นฟูสโมสรปัจจุบันนะฮะต้องใช้นักเตะที่ในชีวิตจริงค้าแข่งกับสโมสรนั้นๆชุดจบปัจจุบันเลยนะครับในอดีตย้ายทีมออกไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าการ์ดนักเตะเนี่ยสามารถใช้การ์ดไหนก็ได้การ์ดทีมเก่าก็ได้การ์ดทีมชาติก็ได้ขอแค่ในชีวิตจริงนะครับผมเล่นให้กับสโมสรที่เราใช้เท่านั้นเองนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับคุณก้าอาร์เซนอลครับเคลียร์ก่อนนะมุมจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดสีตัดกับสีย่าลิเกินเหลืองเขียวนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณเจงนะครับบุกขวาไปซ้ายนะครับวันนี้มาเยือนแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยใส่ชุดทีมเย่านะครับฝั่งของแมนยูนะฮะก็คิดว่าเป็นสนามย่าสวยของแรดฟอร์ดแล้วกันครับเอาละครับคุณเจงได้บุกแล้วครับแรดฟอร์ดดึงกระบาลโอ้ยลูกชอเติมขึ้นมาแล้วหยุดชะงักนะครับแรดฟอร์ดยังใช้ลูกขยันฮะตรงข้ามกับชีวิตจริงเหลือเกินฮะไปเก็บบอลมาได้แล้วบูโน่ดึงยึกยักและเสียบอลไปครับบุกมาครับคุณกาสมิโลยาวไปนิดนึงครับวาลานปั๊มบอลมาได้บอลถึงอันโทนี่ครับมองหาเพื่อนข้างในบูโน่เฟร์นันเดสบูโน่ไปที่เมาส์ให้อันโทนี่คืนนี้เมาส์เกี่ยวมาแล้วคืนนี้อันโทนี่เข้าซ้ายแล้วลูกเก่งปั่นโดนซิลิโก้บล็อกได้ครับเป็นของใครเป็นของอาร์เซนอลครับซิลิโก้ไปทางซ้ายจะสวนเลยครับพุทซาวนกลับมา1รอบแล้วข้ามฟาดมาทางขวาครับผมพุทซามาหาทูมิสึจ่ายไปไลส์ของไวดึงนิดนึงครับผมค่อยบิวอัพขึ้นไปใหม่ฮะไม่มีช่องก็ผ่อนมาก่อนครับซ้ายใหม่ครับผมซิงเชงโก้ไลส์เบิ้ลไปครับสมิธโรคาเซมิโร่ประคองอยู่นะครับไม่ให้แทงง่ายๆครับสมิธโรให้ง่ายๆซิงเชงโก้ปั๊มมาบอลยังถึงฟาซาแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วก็ยังเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรเอาบอลกลับคืนมาได้ค่อยๆบิวอัพขึ้นไปนะครับเอาชัวร์ซะมากกว่าเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกนะครับคุณก้าเนี่ยส่วนฝั่งคุณเจ๋งนี่ก็มีประสบการณ์ BCL มากกว่านะครับถ้าวัดกันตามตรงนะครับตอนนี้สถิติย้อนหลังของ BCL ในรายละเอียดผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดถึงเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลพังอยู่นะดาต้าเบสพังอยู่นะครับผมก็กำลังกู้อยู่นะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับผมเป็นข้อมูลที่สำคัญต้องเอากลับคืนมาให้ได้ครับไม่ว่าด้วยทางไหนก็ทางหนึ่งฮะแต่ก็พอจำได้ว่าคุณเจ๋งเคยเข้ารอบลึกๆอยู่หลายครั้งแล้วนะครับอาร์เซนอลบุกมาครับคุณก้าโอเดการ์ดออกมาทางขวาครับซาก้าเจอกับลูกชอดักได้ครับผมแล้วสวนกลับทันทีทางซ้ายนี่แหละครับผมฝากไปที่แรดฟอร์ดให้ข้างหน้าครับเมสันเมาส์เบิ้ลอีกทีนึงไปติดมากันเยส20นาทีผ่านครับบอลยังเป็นบอลประคองกันอยู่นะครับพอถึงพื้นที่สุดท้ายก็ไม่ได้รีบไม่ได้เร่งเจาะอะไรกันมากนะครับเพราะว่าก็เกรงว่าจะโดนสวนกลับง่ายๆแต่ฝั่งของคุณก้าเนี่ยใช้เป็นเอาไวนะเราไม่ค่อยได้เห็นการแข่งผู้แข่งขันใช้เอาไวมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นเน้นเปิดหมดเลยอ่ะวางนะครับทีมเส้นพักมายังได้อยู่ครับซิงเชงโก้ใครมาที่สมิธโรโอ้ยเขาสามไม่เติมครับให้ซิงเชงโก้มาซิงเชงโก้ย้อนมาที่สมิธโรมันโรเปิดลูกนี้ฮาวเวิร์ดไม่ถึงบอลครับซาก้าจะไปปั๊มมาไม่ได้ครับแมนยูจะสวนแล้วครับคุณเจ๋งคอยลุ้นย้อนมาที่บูโน่ออกซ้ายโล่งเลยครับเอาละครับมีพื้นที่ครับแรดฟอร์ดทวินสีหายไปไหนเปิดเข้าไปข้างในแล้วขวิดลูกนี้ไอ้ลุ้นย้อนหลังไปนิดนึงครับสบายมือของลามสเดลเลยย้อนไปนิดนึงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับฮอยลุนตอนนี้ก็เรียกความมั่นใจนะครับทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับต้องดูกันยาวๆไปครับเกี่ยวกับคู่นี้เนี่ย
ยังไม่เจอกันในชีวิตจริงครับก็ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมเลยนะครับอีกประมาณ2เดือนได้นะครับกว่าจะเจอกันในชีวิตจริงนะโบริการหมุนเข้าซ้ายแต่ไม่ยิงครับจะให้ที่ท็อปซาโดนไววิซาก้าดักได้แล้วจุดพุไปโดนไปข้างหน้าฮอยลุนเก็บได้ไหมหลวงก็ไม่ได้ครับเป็นของอาร์เซนอลได้บุกต่อเนื่องนะคุณก้ายังบิวอัพยังประคองได้มากกว่านะครับดูได้จากสายตาตรงนี้ของบอลได้มากกว่านะครับคุณเจ๋งพยายามจะเอาบอลกลับคืนมาได้และฟอร์ดลงมาช่วยเกมรับไม่ได้ครับซาก้าไปแล้วซาก้ามีพื้นที่เปิดบีดลูกนิ่มโอนาน่าต้องชกออกมาแต่ลอสฟอร์ดต้องช่วยกันโอ้โหสมิธโรจะใช้เป็นซัมโบโร่นะครับไม่ได้ใช้สกิลซัมโบโร่ดอกบอลครับหัวไม่ได้แล้วบอลก็ยังกลับมาเป็นของคุณก้าได้บิวอัพได้ของโพซิชันเกมขึ้นใหม่ๆนะครับมาทางขวาครับซาก้าตกไปข้างในครับโอเดการ์ดจี้เข้าซ้ายแล้วโอเดการ์ดเปิดหรือปั่นไม่รู้ครับควิดลงพื้นเลยเดียวนะหน้าซุปเปอร์เซฟหอมันไปตรงตัวไม่ได้ครับว้าได้ลุ้นช็อตนี้น่าสนใจทีเดียวครับมาใหม่ครับอาร์เซนอลสมิธโรโอเดการ์ดอีกแล้วครับตั้งปั๊มไหลโลกหนีแล้วฮาวเวิร์ดโลเป้าไม่เหลือครับเรานึกว่าจะเปิดจะปั่นนะครับวันที่โอเดการ์ดแต่ไหลนิ่มๆช่องนี้ค่ายฮาวเวิร์ดว่าวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับยิงแบบนิ่มๆหน้าพลาดเลยจริงๆก็ไม่พลาดแล้วครับลูกนี้เซฟยากครับแต่ต้องชมคนจ่ายครับโอเดการ์ดคมเหลือเกินนะลิงพาสคิลเลอร์พาสดูครับไหลมันเลือดไหลมาปุ๊บลอดขาวานานด้วยโอ้ยต้องแบบนี้ต้องได้2ประตูนะดูครับเอาเป็นคาซิมิโร่นะครับดูรอดไปคาซิมิโร่แล้วโฉบหนีวาลานมาได้นะครับยิงล่อเป้าใส่โอนาน่าเอาละครับคุณก้าได้เปรียบไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับผมนาทีที่45เลยนะครับก่อนทดเจ็บในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วทด1นาทีเพลนี้น่าจะเป็นเพลสุดท้ายหรือเปล่าครับแรดฟอร์ดให้ที่เมสันเมาส์จะจิ้มต่อให้บูโน่เติมขึ้นมาไม่ได้จานเป้าจบไปเลยครับไปพักดื่มน้ำปัสสาวะกันก่อนแล้วมาสู้กันต่อในครึ่งหลังอ่ะ68ต่อ3 12% ครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าคุณก้าเปอร์เซ็นต์การครองบอลมากกว่าเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับผมคุณเจงก็หาจังหวะสวนกลับอยู่แต่ก็ยังทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่เป็นใจด้วยความเหนียวแน่นของการคอนฟอร์เรนซ์คุณก้าด้วยนะครับมาชมหอยลุนถูกถอดออกไปครับมาซียาวลงมาแล้วครับทำอะไรไม่ได้หอยลุนตอนนี้เทนฮะส่งลูกปลาข้างบ้านมาซียาแล้วครับพุทธาหลุดมาแล้วพุทธายกเข้าขวาพุทธาแหวกไม่ได้พุทธาปั่นลงนี่เรียบร้อยเลยจ้าพุทธาเชื่อมจ๋าโอ้โห5นาทีหลังก่อนจบกับ5นาทีแรกก่อนเริ่มต้นเขี่ยมานะครับผมทำได้ดีทีเดียวสำหรับคุณก้าได้มา2ลูก5นาทีที่สำคัญนะครับเนี่ยเขี่ยมาแล้วแหวกมาดื้อเลยครับผมโอเลียโดทอสซาครับกระชากแหวกหนีลาฟเอวาลานมาได้แล้วล่อเป้าได้เลยครับดูคุณเจ๋งไม่กล้ากดเพชเชอร์หรือเปล่าก็เหมือนจะเป็นการแมตช์อัพมากกว่านะครับช็อตนี้ของวาลานเนี่ยไม่ได้เพชเชอร์ปีเข้าหาบอลนะครับก็คิดว่าเดาใจกันเลยครับว่าท็อตซาจะยิงเลยหรือเปล่ากลายเป็นว่าท็อตซาเลี้ยงตัดเข้าในแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแมตช์อัพนะครับโอ้สองลูกเลยครับเทนฮากตอนนี้กุมขมับแล้วครับข้างสนามกองจับไปที่เทนฮากเก้าอี้ร้อนไหมตอนนี้ยังเหลือแน่นอยู่มั้งอยากให้ซีดานมาคุมกดหนึ่งพูดอะไรครับเนี่ยเราก็ต้องแซวในชีวิตจริงนิดนึงนะซีซั่นแบบนี้นะครับมาครับมาแอนแมนยูมาครับแอนโทนี่แล้วบอลถึงมาซียาตั้งให้เพื่อนหน่อยครับเมสันเมาส์ว้าวเวลาได้เล่นด้วยกันนะเข้าขากันปั๊มมาได้สวยครับมาติเนสยัดไปใหม่ครับมาซียาย้อนมาเมสันเมาส์เบิ้ลออกขวาครับเอาละครับที่หมุนมาแล้วแอนโทนี่รอวันวิซาก้าวันวิซาก้าหักก็นายเมสันเมาส์ตวัดไปยิงลงนี้มาซียาบอลกระชอกแล้วนี่ไงแรดฟอร์ดไม่ยิงแฟกช็อตแรดฟอร์ดโยกแล้วเปิดลูกนี้สมูเนอร์ชนคานไม่ได้ครับกดไม่ลงครับยังไม่ได้คุณเจงยังได้แค่ลุ้นแค่เสียวนะครับประตูแรกยังไม่มาแล้วตอนนี้จะโดนคุณก้าสวนเลยครับทางขวาซาก้าซาก้ามาโดนกระชอย้อนมาที่โอเดการ์สมิธโรสมิธโรงัดไปตรงนี้เอ้าจิ้มบอลซ้ายซะด้วยครับฮาเวดตั้งซาก้าบอลถึงใครบอลถึงใครบอลถึงลูกชอต้องจับไปที่เซอร์เล็กฟูกุสันครับผมดูอยู่ข้างชนะหยอกจินตนาการอยู่ครับบอลวันทูสวยครับเมสันเมาไม่ไปต่อครับจะให้บูโน่บอลกระชอกยังเข้าทางลูกชอยัดไปใหม่ครับถ้าถึงก็ล้ำหน้าแล้วครับต้องระวังจังหวะสวนของ
คุณก้าด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเอาไว้ก็ตามครับสมิธโลโฉบมาแล้วสมิธโลโอ้โหดูดบอลดึงบอลสวยมากสมิธโลแล้วม้วนลูกนี้สวยครับเล่นกันสวยมากอาร์เซนอลช็อตนี้แล้วสมิธโลจะโยกตามมาวาลานเหนื่อยเลยช็อตนี้เนี่ยวิ่งตามบอลแบบหลังหักต่อสู้มาเอาครับเอากลับคืนมาได้แล้วครับคุณเจ๋งต้องขอบุกบ้างนะครับเหลือประมาณสัก20นาทีในเกมยังพอมีเวลาให้ได้ลุ้นกับ2ประตูประตูแรกต้องมาก่อนแล้วครับมาซิยาวเล่นกับบูโน่บูโน่ดึงสวยมากบูโน่ไปทางซ้ายตะวันโอ้โหลูกเขาวิ่งคนละทางกันแล้วนะครับบอลกลับมาเป็นฝั่งของคุณก้าได้บุกมาทางซ้ายพุทธาพุทธาไหลมาช่องนี้อาเวดอาแล้วครับอาเวดข้างในมีไหมวาลานบังอยู่ครับย้อนมาที่สมิธโลสมิธโลกระชากไปต่อวาลานเหนื่อยมากครับแมตช์นี้แล้วย้อนไปหมดเลยคาสิมิโร่จ่ายยาวๆลูกก้าจะลักไก่ไม่ได้ครับไม่ถึงแล้วบอลเป็นของอาร์เซนอลได้บุกต่อครับคุณก้าทัศซาตวัดมาให้สมิธโลจ่ายง่ายๆแล้วถึงบอลครับสีจักรเปิดเข้าไปแล้วขวิดลูกนี้ไม่ถึงครับทัศซาวันพิสกาเคี่ยวมาได้ไหมโอ้โหหลังหักไปแล้วครับล้มลูกนี้แล้วคุณเจ๋งจะสวนบ้างครับขอลูกแรกก่อนได้ครับเปาอ่ะมาซิยาวเล่นกับเมาส์ครับเมาส์กับมาซิยาวให้ไปที่เมสันเมาส์ครับหลุดไปโอ้โหช้าไปหน่อยโอ้ยเหนื่อยผมเหนื่อยแทนเหลือ10นาทีสุดท้ายครับกลายเป็นของอาร์เซนอลได้บุกมาอีกครั้งนึงครับฮาเวดม้วนขวาสุดริมเส้นมีครับเอาไว้แต่ไม่จับหูดึงบอลดึงบอลนุ่มมากครับฝั่งคุณก้าในของบอลเหนียวจริงๆครับจังหวะการหมุนอนาล็อกนี้สวยงามทีเดียวครับซีชังโก้ไปไลฟ์ให้ที่โอเดกาดต่อได้ไหมเวลามันหมดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆแล้วจังหวะบุกของอาร์เซนอลต่อเนื่องหลายช่องนี้โอ้โหเกือบจะหลุดอีกแล้วมาคนที่เล่นเอาไวหรือเล่นสไตล์ไหนครับเนี่ยจะออกมาแล้วยิงแล้วนี่โอ้ยถากเสาไปนิดเดียวครับกัปตันโอเดเกือบจะได้ลูกที่3ครับเหนือมากครับผมฝั่งของทีก้าครับเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกฝีมือน่าสนใจมากครับรอบรองชนะเลิศอีกสายหนึ่งเนี่ยผู้ชนะคู่นี้นะครับไปเจอกับลิเวอร์พูลครับผมจะเป็นลิเวอร์พูลของใครเท่านั้นนะครับลิเวอร์พูล2ทีมเลยนะครับเจอกันรอบรองชนะเลิศสายล่างนะครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับยังไงลิเวอร์พูลลุ้นแชมป์แน่นอนครับ1ทีมนะฮะแมตช์นี้ยังไม่จบนะครับจะเป็นอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเข้าไปชิงกับลิเวอร์พูลฮะจะเป็นคู่ชิงแดงเดือดกันหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นปืนใหญ่จะเข้าไปชิงกับหงแดงครับขึ้นยอดกับแมตช์นี้เลยครับกับ5นาทีสุดท้ายที่เหลือนะครับโอกาสมันน้อยนิดแต่ก็ต้องสู้สุดใจเลยครับแมนยูคุณเจ๋งอะเป็นของใครเป็นของมันอยู่อาร์เลยครับอีลิกเซนลงมาคาเซมิโร่ปั๊มไม่ได้แล้วได้บอลกลับคืนมายากซะด้วยอาร์เลยครับได้แล้วก็ต้องใช้ให้ประโยชน์ให้มากที่สุดเลยครับเพย์นี้ได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่ามาซิยาวย้อนมาอีลิกเซนคืนนี่มาซิยาวมาซิยาวไปที่กาลาโชเฟชันแล้วยิงแล้วเนี่ยได้โดนกาลาชัยโอ้แฟนๆเรียกร้องว่าทำไมไม่ส่งกาลาโชมาตั้งแต่แรกครับดูครับจอกแล้วยิงลูกนี้ซุปเปอร์ซับทีเด็ดเลยครับช้าไปหรือเปล่าครับเหลือเวลาไม่มากแล้วดูว่าโอ้ยแฟนๆคอมเมนต์กันเต็มเลยครับไปในทิศทางเดียวกันเลยเป็นเอกฉันท์นะครับว่าทำไมไม่ส่งกานาโชตั้งแต่แรกอ้าวก็อีแรดฟอร์ดเป็นบิ๊กไทม์แรดฟอร์ดอย่าไปเอาชีวิตจริงเอาสเตตในเกมเวลาจะหมดแล้วนะครับตอนนี้บอลเป็นของอาร์เซนอลครับเพย์นี้ยังไงนะครับต้องไม่เสียเพิ่มเอาดักได้แล้วครับแมนยูดักได้แล้วครับคุณเจ๋งมาอ้าวจานไม่ได้โอกาสเลยครับผมจานบอกว่าหิวข้าวจะรีบกลับไปเปียแชร์จบเกมไปครับ62ต่อ 38% แต่ว่าโอกาสยิงเท่ากันเลยนะครับ4ครั้งเท่ากันแต่สุดท้ายบอลก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับเป็นฝั่งของอาร์เซนอลปืนใหญ่คุณก้าครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสีแดงคุณเจ๋งไป2ประตูต่อ1นะครับผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศเดี๋ยวรอผู้ชนะลิเวอร์พูลสายล่างนะครับลิเวอร์พูลเหมือนกันเลยนะครับคุณจอมหรือคุณกัสนะครับจะเข้ามาชิงกับอาร์เซนอลคุณก้านะครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมซิกกี้โฟฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ